สมศักดิ์เนี่ยถ้าคุณผู้ชมจำได้นะตอนที่ตั้งรัฐบาลของครั้งเนี้ยนะตอนนั้นเนี่ย คุณสมศักดิ์ต้องการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำจำได้ไหมฮะเพราะว่าต้องการจะผลักด,ดันโครงการโค้านตัวแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือได้มีการตกลงกับพรรคประชาธิปัตย์ไว้แล้วเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลของเขาข้อหนึ่งก็คือเขาต้องการคุมกระทรวงพาณิชย์กับกระทระวงเกษตรเพราะว่าเขาชูนโยบายประกรรันรายได้ในการหาเสียงครั้งนี้หลายคนก็เลยจับตาดูว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยไปอยู่เพื่อไทยเนี่ย ถ้าสมมุติได้เป็นรัฐบาลจะได้ผลักดันโครงการที่ตัวเองเคยอยากจะทําไว้แต่ยังไม่ได้ทําหรือไม่แล้วเขาก็จับตาดูกันนะคะเพราะว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกเองเลยว่ามไม่ถนัดที่จะเป็นฝ่ายค้านใช่บอกว่าตั้งแต่เนี่ยเล่นการเมืองมาเนี่ยผมเป็นฝั่งรัฐบาลตลอดใช่อ่ะรอดูก็แล้วกันนะครับทีนี้าหม่เรื่องหนึ่งคุณผู้ชมทางคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ก็ยังไม่ลดราวาสอกนะ ยังตามเอาผิดพักภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่องวันก่อนเนี่ยก็มีภาพเดินตลาดใช่ไหมปกต,ตินักการเมืองไปหาเสียงแต่อันนี้ไปดับเสียงไปเดินตลาดบอกว่าอย่าเลือกภูมิใจไทยนะวันนี้ฮะไปยื่นเรื่องให้กะกะตพิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพักภูมิใจไทยซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าจากพยานหลักฐานเนี่ยมั่นใจว่ายุบได้เพราะว่าผิดกฎหมายตรงที่ว่ามีการรับเงินบริจาคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้คือการกล่าวหาจากคุณชูวิทย์นะ,ะไปดูแกหน่อย คุณชูวิทย์เนี่ยได้นําหลักฐานเป็นบัญชีรายชื่อผู้บริจาคให้กับพักภูมิใจไทยมีสําเนาคําสั่งสารรัฐธรรมนูญสําเนาการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของคุณศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งเป็นเลขาพักแล้วก็มีหลักฐานเกี่ยวกับการโอนหุ้นของคุณศักดิ์สยามและบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยฮะไปยื่นให้สํานักงานกะกะตอขอให้ทางกะกะตเนี่ยส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพ,พักภูมิใจไทยเพราะคุณชูวิทย์บอกว่ามีการรับเงินบริจาคโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คือแกเล่าอย่างนี้แกพูดถึงการโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นบอกว่าคุณสมศักดิ์ขออภัยฮะคุณศักดิ์สยามเนี่ยมีการโอนออกไปเนี่ยให้กับนอมินีคือโอนให้คนอื่นจริงแต่มองว่าคนนั้นเนี่ยเป็นแค่นอมินีมารับแทนเฉยๆเพราะว่าก็เป็นลูกจ้างในบริษัทนั่นแหละเงินเดือนแค่9,000บาทแต่กลับมาบริจาคให้พักภูมิใจไทยเป็นหลักล้านบาทเนี่ยมันน่าสงสัย คุณสมศักดิ์บอกว่าเสร็จแล้วบริษัทเนี้ยที่คุณขออภนะัยคะคุณชูวิทย์บอกว่ามันน่าสงสัยเสร็จแล้วบริษัทบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นที่คุณศักดิ์สยามโอนหุ้นออกไปเนี่ยก็มารับงานจากกระทรวงคมานาคมที่คุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีแล้วก็มีการมาบริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยคุณชูวิทย์บอกว่าวงจรแบบนี้ถือว่าเงินบริจาคให้พรรคการเมืองเนี่ยได้มาโดยการมิชอบเพราะฉะนั้นเข้าข่ายข้อห้ามทางกฎหมายมาตรา72ที่บอกว่า ห้ามพักการเมืองรับเงินบริจาคโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและคุณชูวิทย์แสดงความมั่นใจด้วยนะครับว่าหลักฐานที่มายื่นกะกะตวันนี้เนี่ยจะสามารถเอาผิดจนยุบพักภูมิใจไทยได้จึงขอให้กะกะตเร่งดําเนินการให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งแต่ถ้าสมมติไม่ทันหรือมีการยกคําร้อง จะเดินหน้าต่อในฐานะประชาชนโดยจะรณรงค์ให้ประชาชนไม่เลือกพักภูมิใจไทยครับขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับคุณปรกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์ส,อสอกุลสสพพรคก้าวไกลคนนี้ก็เป็นคนที่เปิดอภิปรายประเด็นที่คุณชูวิทย์เอาไปร้องกะกะตเนะะี่ยฮะเปิดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณศักสยามในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติครั้งสุดท้ายแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งอยู่ข้างๆกันพันตารวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพักประชาชาติ วันนี้มายื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญนี่ยื่นตรงเลยนะไม่ได้ผ่านกะกะตอ,อย่างคุณชูวิทย์นะยื่นตรงให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยตรวจสอบคุณศักดสยามตามมาตรา144ที่ห้ามสอสอสอวอกรรมธิการกระทําการให้ได้ผลประโยชน์จากงบประมาณโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการพิจารณางบประมาณปี2564 ซึ่งคุณศักสยามเป็นรองประธานกรรมธิการพิจารณาร่างงบประมาณให้โหวตรับงบประมาณที่มีห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นและสัญญาอื่นกับกลุ่มบริษัทที่บริจาคเงินให้กับพรคภูมิใจไทยรวมอยู่ด้วยเป็นเงินรวมถึงประมาณ4 0 0พล้านบาทจากเรื่องนี้จึงขอให้สารวินิจฉัยว่าการพิจารณางบประมาณอันนี้เนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนมูญไหมและขอให้เรียกเงินตรงนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยจะได้เป็นบรรทัดฐานแก่สังคมครับ